ขาบอกว่ามีแค่3ใบในประเทศพี่ชมไปแล้ว1คุณนิวเคลียร์หันศาสตร์2เออแพ้แล้วแพ้คำนี้แล้วไม่รู้มันบ้าเลยใช่มันฟังแล้วมันแบบใจสั่นอ่ะเออผลิตมาช่วงนึงแล้วมันบอกมันจะไม่ผลิตแล้วนี่ไงที่เขาบอกว่าเขาได้มาใบเดียวค่ะแปลว่าร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกมีใบเดียวตกใยนิวเคลียร์ได้หมดและตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะไม่ซื้อสีพาสเทลอีก อันนี้แล้วก็ไม่ได้มองว่าพาสเทลนะ เรามองว่ามันน้องเป็นเขียวอ่อนซื้อแล้วลืมว่าตัวเองซื้อแล้วแล้วก็เลยซื้ออีกใบหนึ่งใบนั้นทำยังไงกับเขาอะผู้ชายอุ้ยจิตใจเมตตาให้ผู้ชายก็เป็นของขวัญไงทำไมถึงเลือกซื้อเป็นรุ่นเลิฟ2สีก็น่ามีความรักก็คืออันนี้ก็มีคนซื้อให้ไงมีคนหนึ่งอันนี้คนหนึ่งรายการแผ่นดื้ออยู่กับแจ็คกี้คนดีคนเดิมค่ะแขกรับเชิญของเราใน EP นี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเธอผู้นี้ไม่สามารถสะกดคำว่ารอเรืออ่างได้ได้แต่รอคือไม่รู้จักเพลงนี้ไปเลยไม่รู้จักคำว่ารอเพราะถ้าของอะไรที่ต้องรอเธอจะไม่เอาพรีออเดอร์เนี่ยอย่าได้หวังถ้าสีนี้มันไม่มีแล้วมันต้องรอไม่เป็นไรค่ะเอาสีอื่นก็ได้ขอของที่แบบเข้าไปถึงปุ๊บได้มาเลยเท่านั้นเธอจะหมดไปกับอะไรบ้างไปดูกันค่ะพี่นิวเคลียร์หันศาสวัสดีค่ะเป็นไงคะมันรอไม่ได้เหรอคะของพี่ออเดอร์หรือว่ายังไงเป็นคนที่แบบไม่ได้ดูแมกกาซีนเลยแล้วอยากได้อ่ะจะชอบไปเดินที่ช็อปแล้วถ้าอยากได้ก็คือฉันจะเอาเลยเป็นคนไม่ต้องรีรอเป็นคนแบบว่าเห็นปุ๊บกลับไปคิดว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่าไม่มีเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยเมื่อปีเนี้ยปีที่ผ่านมาแต่ก่อนอันนี้คืออยากได้จะต้องได้เลยให้รอก็คือเอาไม่เอาก็ได้เอาอย่างอื่นที่มือช็อปไม่แต่เป็นแค่กับกระเป๋านะโอเคได้แล้วเก็บไปคุยเรื่องกระเป๋าตอนนี้เรามาที่เสื้อผ้าก่อนได้ข่าวว่าในส่วนของเสื้อผ้าคุณก็โดนหลอกมามากมายเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าเป็นคนไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมเท่าไหร่ใช่เพราะเหมือนกับไม่ชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำก็จะซื้ออะไรที่เป็นแบบเหมือนชุดคลุมเสื้อคลุมเบรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ๋ออันนี้จะเป็นสิ่งที่ลงทุนกับแบรนด์เนมก็คือเป็นเบรเซอร์ซึ่งเราเริ่มจากตัวแรกตัวนี้ก่อนดีกว่าค่ะน้องดูไม่ทราบเลยว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเป็นคนชอบมินิมอลหรอพี่หรือยังไงอ๋อมีแพงขอให้มันเห็นสักนิดนึงก็ยังดีอันนี้คือประวัติโชคโชนเองคะเดินเข้าไปมันต้องตาต้องใจเลยหรอหรือยังไงตัวนี้ก็คือไม่ค่อยมีเสื้อยีนใส่แล้ววันนั้นเดินเข้าไปในช็อปก็อยู่ๆก็อยากใส่เสื้อยีนบ้างแล้วก็เจอตัวนี้ก็เอาเลยในราคาเอาจริงป้าเป็นคนจำราคาไม่ได้แล้วจะจดแต่กระเป๋ากระเป๋าจดทุกใบเลยเพราะว่าเราหวังขายต่อแต่เสื้อผ้าเราไม่หวังขายต่อเท่าไหร่เหมือนไม่อยากจำบางทีแบบราคามันแพงแล้วรู้สึกแย่กับมันว่าเราจ่ายไปได้ยังไงเราก็เลยเหมือนแบบก็ลืมมันไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เยเบโซ่เนี่ยก็ไม่ถูกนะในแต่ละยี่ห้อนะไม่ถูกแต่มันใส่ได้บ่อยไงนี่คือใหม่สุดมั้งอ๋อเหรอนี่คือล่าสุดที่ซื้อมาเหรอล่าสุดแต่ว่าไอ้เนี่ยมันจะมีตัวนี้คือความช้ำใจในชีวิตอ๋อเราเป็นเฟนดี้ยังไงคะคือตอนนั้นจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องการแบบผ้าคลุมเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยค่ะคุณนิวเคลียร์เข้ามาแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวในไทยตัวเดียวในไทยอุ้ยถ้าคุณนิวเคลียร์ใส่มันจะปังมากแต่นี่จำราคาได้นี่ประมาณ 70,000 กว่าอุ้ยแล้วก็เอาเลยฉันจะไปเดินที่ต่างประเทศฉันจะเลิศฉันจะปังแต่พอเอาไปเข้าจริงอ่ะเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับวันนี้หรือเปล่ามันไม่เข้ากับสักวันเลยอ่ะแล้วก็เลยไม่ใส่แล้วก็เอาไว้ทริปหน้าพอทริปไหนก็รู้สึกไม่น่าอยากจะเดินเท่ๆเอามือล้วงกระเป๋าก็ไม่เท่จะหวานไหมยังไงดีวะก็ไม่หวานจะเท่ไหมก็ไม่ได้เท่เป็นฟิล์มมิกซ์แต่ยังแมทไม่ได้ไม่ได้ล่าสุดก็เลยเอาไปทำไงรู้ไหมคะทำไงเป็นผ้าคลุมโซฟาพับปุ้งๆแล้วก็วางให้เป็นแบบขอบโซฟาให้เห็นว่าเป็นดินะฮะยังไงนะเอาใหม่ตั้งแต่ต้นสิเกตป่ะนี่อ่ะเอออย่าวางหมอนแบบเฟนดิแล้วมันก็แบบโอ้ก็เป็นแบบเวลานั่งดูหนังดูทีวีแล้วก็เอามาห่มก็พยายามแมทให้ได้ในที่สุดน้องก็หาที่ลงได้ที่ลงได้ว่าเธอเหมาะกับการเป็นผ้าคลุมโซฟาแล้วอาจจะไม่ได้คลุมไม่ได้เหมาะคลุมเราก็ไปคลุมเฟอร์นิเจอร์แทนก็โอเคไม่แย่พี่หนูเคลียพอเราพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าอยากได้ประสบการณ์พีคเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามีเรื่องของไทก้าเลยเรื่องกลิ่นทำไมคือต้องบอกก่อนไทก้าก็เด็กใช่ไหมแบบ 4-5 ขวบเขาไม่เข้าใจหรอกว่าตัวเราเหม็นหรือว่าชุดเราเหม็นเขาก็มากอดเรามาอะไรเราอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกทำไมหมาม้ามันตัวเหม็นอย่างเงี้ยทำไมเหม็นเราก็อาบน้ำแล้วนะเออเราก็มาลองดมเอ้ย
มันเป็นฉุนอะขณะที่เราแบบก็เลื่อนน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เขาบอกว่ามันหอมแล้วนะแต่ทำไมมันฉุนคือไทก้าก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นกลิ่นตัวเราหรือเปล่าแล้วยังไงอะทำยังไงทีนี้แก้ไขก็แก้ที่ปลายเหตุเลยค่ะพี่ก็เลยลองหาน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวใหม่เลยจ้ะคอมฟอร์ตบิวตี้เพอร์ฟูมกลิ่นติดทนมากและนี่เขาเป็นกลิ่นใหม่ด้วยนะจ๊ะกลิ่นหอมติดใจสุดๆไม่อยากจะพูดทำไมใช้เหมือนกันอ้าวใช้เหมือนกันเหรอนี่อยู่นี่แต่ของหนูเนี่ยเป็นกลิ่น fresh shower และซิตรัสก็คือว่าถูกใจที่สุดหอมสะอาดสดชื่นดูแพงเหมือนอาบน้ำวันละ150รอบมันขนาดนั้นเลยนะใช่ ส่วนพี่นะคะต้องเป็นกลิ่นนี้ค่ะกลิ่นลูกพีชผสมกับดอกคามิเลียคือเขาผสมผสานได้ลงตัวมากเลยนะเหมาะกับสาวหวานซ่อนเปรี้ยวแบบพี่นี่อย่าบอกนะว่าทั้งราวนี้ก็คือใช้เป็นคอมฟอร์ตบิวตี้เพอร์ฟูมแน่นอนสิคะหอมขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะแบบว่าในส่วนของการทดลองดองเอาเลยจ้ะตัวแรกก่อนละกันเป็นไงคือกลิ่นมันจะเป็นฟิลแบบหวานหวานฟิลลุกคุณมีความแบบเป็นพีชญี่ปุ่นแต่ว่าแทรกไปด้วยดอกไม้อยู่ถูกต้องนอกจากนี้นี่ยังมีอีก4กลิ่นที่หอมไม่แพ้กันด้วยนะคะเพราะทุกกลิ่นเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมจากการสกัดน้ำหอมเดียวกันกับสกินแคร์ชั้นนำเลยคอมฟอร์ตเขาคัดสรรวัตถุดิบสุดเลิศที่ให้กลิ่นหอมยาวนานมากถึง30วันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดที่เราใส่บ่อยหรือว่าชุดที่แบบนานๆใส่ทีเนี่ยก็ยังคงความหอมได้ยาวนานแน่นอนแล้วอย่างนี้ยังไงคือน้องไทก้าใช้ด้วยไหมแน่นอนเขาใช้กลิ่นเดียวกับแจ็คกี้เลยค่ะกลิ่นนี้เลยเพราะว่ากลิ่นนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะแล้วจากนี้เคยบ่นว่าแม่เสื้อฉุนเสื้อเหม็นเนี่ยตอนนี้นะไทก้าก็คือชอบกอดแม่มากเพราะเวลากอดทีเนี่ยก็จะบอกว่าเสื้อแม่หอมละมุนมากเลยค่ะอยากรับสมัครคนมาช่วยดมเสื้อจังเลยจ้ะเผื่อจะแบบพิสูจน์ความหอมมาเดี๋ยวพี่ดมให้ก่อนพี่ดมให้เองมาอยากได้เป็นเพศตรงข้ามจ้ะโอ้ยเรื่องเยอะ อ่ะพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครนะคะที่อยากจะมีกลิ่นหอมแบบมีเอกลักษณ์นะคะเหมือนเราสองคนก็ไปซื้อกันได้นะคะกับ Comfort Beauty Perfume ค่ะอย่าลืมนะคะเสริมลุคที่ชอบกับกลิ่นที่ใช่ด้วย Comfort กันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมมั่นใจแล้วเดี๋ยวเราไปพังตู้กันต่อเลยค่ะข้ามมาที่ตัวต่อไปมีตัวไหนที่แบบหน้าเมาซี่อันอื่นก็ไม่มีเลยก็แบบทั่วไปก็คือใส่ได้อันนี้คือใส่บ่อยสุดมันอุ่นแล้วมันก็มินิมอลดีแต่ก็ตะโกนอยู่นิดนึงไม่เป็นไรโทษนะตะโกนไม่มีอะไรเงียบนะก็ลงทุนจ่ายแพ้ก็ให้มันตะโกนหน่อยก็จริงอ่ะก็ถูกใครที่สุดที่ซื้อคือตัวไหนน่าจะตัวนี้นะน่าจะหลักแสนตัวนี้นี่หรอใช่ใช่ใช่นี่หรออันนี้เขาก็บอกว่าเหลือ2ตัวในประเทศอีกแล้วในช็อปถ้าคนซื้อแสดงว่ามันต้องดีแน่เลยฉันก็ต้องมีผู้สั่นกว่าบาทเลยนะเนี่ยถ้าสั่นกว่าบาทเลยเนี่ยใช่ก็มันน่ารักนะนี่น่ารักมากคือแบบใส่ตัวเดียวก็ได้หรือใส่เป็นคลุมก็ได้เฮ้ยเหมาะนะเหมาะสมนะได้เลยซื้อต่อปะนี่ไงเขาเป็นแม่ค้าควรมันจะพูดเลยเราจะพูดเลยว่าเขาเป็นแม่ค้าไม่ได้เป่าในสกีเมื่อกี้เสิร์ฟอะเว็บที่ขึ้นมาแรกบอกว่า 80,000 ใช่มันก็ราคาประมาณนี้ถ้าเป็นแบบพวกเสื้อคลุมหรือว่าเสื้อยีนแล้วนี่มันมีแบบไฮเลอร์พาด้านะแพงอยู่เนาะมึงก็ยังไงถึงไม่อยากจำได้ได้เข้าใจบางอย่างเราก็ไม่ต้องจำก็ได้เออพี่ชอบกุชชี่ตะโกนมาชอบกุชชี่สนิทกับแบบเซลที่กุชชี่ก็โดนหลอกง่ายหน่อยโดนหลอกง่ายหน่อยใจง่ายคุณลูกค้านี่เพิ่งเข้ามายังไม่ส่งให้ใครดูเลยนะคะส่งให้คุณดูก่อนคุณรู้สึกตัวเองแบบ VIPก็เลยใส่ให้เขาไปน้องคนนี้ว่าอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้น่าตะโกนเกินไปก็เลยยังไม่ค่อยได้ใส่เลยจริงๆซื้อมาไม่เห็นจะใส่สักตัวตัวนี้มันตะโกนไปนิดนึงอะตอนอยู่ในช็อปมันไม่ตะโกนเท่าไหร่อะแต่พอซื้อออกมาแล้วรู้สึกมันตะโกนเคยคิดไหมว่าในช็อปแบรนด์เนมอาจจะมีแบบองค์อะไรสักอย่างที่ทำให้เราใส่อะไรก็ดูสวยเหมือนเป็นองค์พลางตาองค์เทพสามตาที่ไหนเขาก็เล่นของนะที่บาโฮเขาก็ว่าเขาเล่นของไม่ถึงบาโฮหรอจากเซอร์กูชี่อะไปบาโฮเลยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเทพสามตาใช่ไหมพอลองไปดูก่อนแม่จะได้รู้ว่าแบบเขาเล่นของจริงหรือเปล่ากลัวมันไปติดเขาก่อนเราจะได้มีคนมาติดเราอะสิไปที่ความช้ำใจที่สุดของการซื้อแบรนด์เนมนะคะโอเคคือน้องคนนี้น้องคนนี้เห็นป่าวว่ามันแปลกอะน้องเป็นฟิวรุ่ยนะเป็นฟิวแบบแปลกปะก็แปลกแต่ว่าเขาตั้งใจทำมาแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้นะคะก็คือปกติมันไม่ได้ยุ่ยแล้วก็เน่าอย่างนี้พอซื้อปุ๊บเอากลับมาบ้านแม่บ้านเอาใส่ตู้ซักผ้าไม่รู้ซักภาษาอะไรตอนแรกติดกันแบบนี้ติดแล้วแงะไม่ออกแล้วต้องมานั่งแงะออกมาจนแบบลุยอ่ะขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กลายเป็นของปลอมแล้วหรอเขาไม่เชื่อเราวันนี้คือดีออจริงผ้านี่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะแพงปะก็แพงนะอันนี้ก็หลักหมื่นนะหาสีเธอหาสีสามกว่าหรอสามกว่าก็เลยคิดว่าจะเอาไปเป็นผ้าโซฟาอีกแล้วฉันว่ามันก็ได้อยู่นะได้ทุกหลัก
อันนี้เหมือนผ้าไม่ได้เก็บเมื่อกี้ดูเหมือนกว่าดูดิพี่ไม่ตกใจเหรอตอนแรกอ่ะช็อกร้องไห้แล้วก็บอกพี่เพชรว่าพี่เพชรทำไมแม่บ้านเราทำอย่างนี้ก็แกนั่นแหละไปให้เขาซักเองทำไมล่ะก็รู้อยู่ว่าของแพงก็ไปส่งร้านซักสิปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกจำแล้วซ้ำอีกและนี่ก็คือความชีช้ำเรื่องของเสื้อผ้าของคุณนิวเคลียร์เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กระเป๋าดูสิว่ามีอะไรชีช้ำหรือเขาคนนี้โดนหลอกเรื่องอะไรอีกไปดูกันค่ะลาลามตาได้ชมกระเป๋าทั้งหมด 350,000 ใบตรงนี้ไม่ถึงยอมจ่ายกับอะไรมากที่สุดกระเป๋าเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่แน่นอนว่ากระเป๋ากระเป๋าเป็นอันดับ1เลยใบแรกอยากรู้ว่าคุณนิวเคลียร์หันสาเข้าสู่วงการแบรนด์เนมอ่ะคือตอนแรกอะเป็นคนไม่ยุ่งกับแบรนด์เนมเลยจนสุดอุ้มสิ้นเปลืองทำไมพี่สาวอ๋อคุณพี่อุ้มสมัยก่อนต้องหลุยแล้วก็แบบดียังไงไม่เห็นจะนั่นนี่เลยแล้วมีวันนึงพี่ว่าลองไปใช้สิเออแล้วก็ได้สัมผัสแบรนด์เนมครั้งแรกหลุยว่ะรู้สึกตัวเองสวยขึ้นอีกประมาณแบบ 50% ไม่รู้เออหรอเออหิ้วหลุยไปมหาลัยอ่ะแต่พี่สาวอ่ะถือว่าใจกว้างนะใจกว้างป่ะสาวลืมอ่ะเหมือนมันจะเป็นใบที่เขาไม่ค่อยใช้แล้วเราแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วพอเราหิ้วหลุยแล้วรู้สึกเราสวยขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้ของอื่นเราก็เลยพยายามเก็บตังค์ซื้อเองซึ่งใบแรกที่ซื้อนั้นก็คือ Chanel Classic อุ๊ยไม่ถูกนะไม่ถูกฉันก็นึกว่าจะสปีดี้ไม่เราฝันสูงตอนนั้นเท่าไหร่แสนยังไปแสนแล้วต้นใช่ไหมต้นซื้อที่อิตาลีโอ้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไปต่างประเทศเขาบอกซื้อที่ต่างประเทศมันจะถูกใช่ไหมแล้วก็ไปยุโรปครั้งแรกเอาวะก็ไปก็ได้มาก็เป็นใบแรกซึ่งคนนี้ก็คือน้องอยู่ที่ขายแล้วขายไปแล้วอยู่บ้านคนอื่นมาที่ข้างหน้าตรงนี้ดีกว่าแพงที่สุดที่พี่นิวเคลียร์เคยซื้อในส่วนของกวนเป็นกระเป๋าเนี่ยคือใบไหนคะไม่มีในนี้คืออันนี้เอามาส่วนหนึ่งคือมีอยู่ช่วงนึงที่เราบ้า Hermes ที่ช่วงที่ทุกคนบ้าเราก็บ้าด้วยตอนนั้นอ่ะเหมือนก็แบบซื้อมือสองมาแล้วก็ลงทุนเหมือนเป็นการลงทุนตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณ600,000ก็รู้สึกว่าน่าละแรงที่สุดสำหรับเราแหละใบละ600,000สีดำเหรอใช่สีดำค่ะมาที่ใบเรื่องเล่าใบไหนที่บอกว่าเอาไทก้าใส่อ่ะนี่ใบนี้นะคะมาจากเห็นพี่ชมพู่ใช้พี่ชมพู่ใช้อะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยแล้วแบบเราเป็นคนแพ้ขนคือแบบชอบอะไรที่เป็นขนอ๋อดูว่าแพ้ขนนะไม่ใช่แพ้ขนไม่มีใช่เห็นแล้วใส่แล้วมันแบบเหรออย่างเงี้ยแบบทดลองสิแน่ขึ้นนะมันเหมือนอุ้มสัตว์อ่ะอ๋อก็เลยชอบแพ้ขนอะไรที่เป็นขนน่ะอันนี้ก็เป็นขนด้วยแล้วก็แบบเห็นพี่ชมใช้แล้วมันเท่มันน่ารักแล้วตอนนั้นพอเรามีลูกเราจะเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าอุปกรณ์เลี้ยงลูกขนนมอะไรต่างๆผ้าห่มผ้าอะไรก็คือยัดในนี้ได้หมดเราเคยเอาไทก้ายัดด้วยหรอเราเอาลูกเรายัดใส่กระเป๋าทำไมอ่ะอยากให้มันลองเข้าไปนั่งแล้วก็ลองแบกดูว่ามันแบบได้ไหมแข็งแรงไหมแล้วก็คือแข็งแรงมากเป็นรีวิวการแข็งแรงด้วยการเอาลูกเราเนี่ยใส่กระเป๋าดูหน้าในการโคมอะไรเงี้ยเท่าไหร่อ่ะพี่นิวเคลียร์150,000นี่ไง150,000โอเคเพราะว่าใช้ได้เกือบทุกวันแล้วก็ในช่วงของการมีลูกของกระเป๋าเป็นพิเศษเขาบอกว่ามีแค่3ใบในประเทศพี่ชมไปแล้ว1คุณนิวเคลียร์หันศาสตร์2แพ้แล้วแพ้คำนี้แล้วไม่โดนบ้าเลยไม่ได้เลยใช่มั้ยลิมิเต็ดใบเดียวไม่ได้เลยใช่มันฟังแล้วมันแบบใจสั่นอ่ะแพ้ขนจริงๆเพราะว่านี่ขนนี่ก็ขนนี่ก็ขนนี่ก็ขนคือมีขนอีกเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ใบล่าสุดที่ซื้อเมื่อกี้นางหิ้วมานางวางนี้ฉันก็คิดในใจมิวตรงไหนอ่ะแม่โอ้ยหนูซ่อนอยู่นี่ขนยาวมากเกือบปิดโลโก้นี่จ้ะเป็นมิวเป็นคอลเลคชั่นขนเพิ่งมาสีนี้เพิ่งมาก็จะเหอหน่อยแล้วก็จะถือใบนี้เยอะหน่อยตัวเนี้ยที่ช็อปไทยประมาณเหมือนจะแสนต้นแต่เพื่อนอ่ะเพื่อนกำลังจะบินกลับพอดีพอดีว่านางอยู่อังกฤษแล้วนางก็ซื้อที่ช็อปพี่นุ่นประมาณ80,000ไม่ได้ถูกลงสักเท่าไหร่เลยแม่ใบขนละเล็กมากถ้าไม่เป็นขนกว่าบ้างถ้าไม่ขนละมันก็จะถูกนี่อันนี้คือเหมือนกันแต่นี่เสริมขนนี่จำไม่ได้นะจำไม่ได้แต่รู้ว่าไม่สี่ห้านี่น่าจะ5-6ประมาณนี้ก็ลองโกนขนดูบ้างก็ได้น้องไม่เป็นไรแล้วก็เนี่ยตอนแรกซื้อใบนี้มาก่อนอ่ะแล้วเหมือนกันเด้ฉันงงเฟนดี้ก็จะรู้ว่าเราอ่ะชอบขนมากน้องขนมาใหม่ค่ะคุณนิวมีขนแม่แล้วใช่ไหมคะน้องเพิ่งเข้ามาขนลูกมันแมทช์มากเลยมีขนแม่ขนลูกโอ้แต่งงมากแต่มันเหมือนกันมากอ่ะมันต่างกันแค่ดีไซน์มันเป็นดีไซน์ใบนี้เท่าไหร่ใบนี้เฟนดี้ใบลูกก่อนใบลูก83,000ฮะใบแม่18,000ประเด็นคืออีนี่แสนห้าอีแสนแปดอันนี้น่าจะแพงกว่าจริงๆแล้วน่ารักเนี่ย
คะอุ้ยโหดไม่รู้เลยฟันดีทำไมราคาโหดจังเลยโหดมันมีขนจริงจริงขนขนหมดแล้วอยากทราบว่าทีมเบียร์คะคุณซื้อกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้ใส่อะไรใส่ของไปกองถ่ายฮะเราต้องใช้กระเป๋าดีขนาดนี้เหรอไม่ตอนนั้นมันเหมือนมันผลิตมาช่วงนึงแล้วมันบอกมันจะไม่ผลิตแล้วนี่ไงเซเลบต่างประเทศเขาใช้กันร้านนี้เดี๋ยวเราซื้อจากร้านฮิ้วที่เขาบอกว่าเขาได้มาใบเดียวค่ะแปลว่าร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกมีใบเดียวตกใยนิวเคลียร์ได้หมดมาเจ๊คลาสเดี๋ยวนี้มีสติมากแล้วดูแลตัวเองทั้งหมดแล้วโทษนะอันนี้ซื้อมาเดือนที่แล้วอีกคนเนี่ยอันนี้มีสติไม่ซื้อที่ช็อปเพราะเพื่อนจะบินกลับเรารอเพื่อนอีกวันนึงเรารอเพื่อนได้วันนึงมันยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นอันนี้คืออะไรน้องพาได้11,000อุ้ยราคาน่ารักจับต้องได้ก็แบบไปเที่ยวงาน EDM อะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยากจะแบกกระเป๋าก็อย่างนี้หรือว่าใส่รองเท้าใส่กางเกงขาบูแล้วก็ใส่รองเท้าเวลาก้มไปหยิบลิปสติกมันดูเซ็กซี่อ่ะก้มไปหยิบลิปสติกพี่ตีนกระทาปานี่คือเคล็ดลับคนมีแฟนเหรอวะเก๋รู้สึกใส่ปุ๊บนะคนนึกว่าใส่อะไรกันอีอีต้องผิดมาแน่ๆไอ้ทำไมมามึงเสิร์ฟพันทิปดิจะกี้ทำผิดอะไรมาจะกี้คดีงั้นเธอต้องทำเป็นคนที่เห็นไงว่ามันคือกระเป๋าเธอต้องลงไปหยิบอะไรสักอย่างเปิดซิปแล้วก็หยิบน่ารักน่ารักได้ยินมาว่าเคยซื้อสีพาสเทลแล้วมีความแบบน้อยใจมันไม่สวยกับเราเลยได้ทำการขายไปและตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะไม่ซื้อสีพาสเทลอีกแต่วันนี้ก็มีน้องสีเขียวเพิ่มมาอันนี้เราก็ไม่ได้มองว่าพาสเทลนะเรามองว่ามันน้องเป็นเขียวอ่อนคะเนี่ยใส่กับกางเกงยีนซื้อยืดก็ได้เท่ๆแปลว่าเราอาจจะไม่ถูกกับสีเหลืองพี่นิวเคลียร์แต่พอเป็นสีเขียวเราอาจจะเข้าก็ได้69น่ารักแต่เนี้ยเป็นความเศร้าอย่างหนึ่งว่าใส่อะไรก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นปะใส่นิดนึงแล้วเป็นรอยนี่คือรอยจากโทรศัพท์อุ้ยถ้าเป็นคนดูละเอียดวายฉันเป็นลูกค้าฉันแย่ถ้าเอาไปใส่อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไม่ได้ก็อยู่ในโหมดซื้อมาทำไมคือเอาจริงๆนะตอนเนี้ยหยิบมาแต่ละอันอะซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมเอาที่แบบซื้อมาแล้วโคตรภูมิใจนอกจากใบนี้ที่ชอบขานี้อยู่ในโหมดที่ชอบค่ะหรอที่ชอบค่ะสีใบนี้คือที่ชอบค่ะลุยสีดำนี่คืออะไรอะคะเนี่ยน้องเพิ่งเข้ามามันดูไม่เข้ากับพี่เลยทำไมพี่ถึงชอบอันนี้ตอนแรกจะเอาไปอยู่ในโหมดซื้อมาทำไมเหมือนกันเพื่อนซื้อก่อนแล้วเราเห็นเพื่อนใช้มันดูแบบสวยจังดูแบบจะเท่ก็เท่นะดูเป็นแบบใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กดีมันใส่ของได้เยอะอะมันช่องเยอะอะแต่ดูเหมือนจะหนักอะไม่หนักหรอลองวิ่งไม่หนักไม่หนัก Amazing สายใหญ่สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามีประกันดีๆไว้ใช้หรือยังคะหรือบางทีเราไม่ใช้สายนี้แล้วก็สายนี้ออกแล้วก็เป็นอันนี้ได้อุ๊ยอุ๊ยอ๋อโอเคสายนี้ออกก็จะฮาลูอาลาขึ้นนี่ฮาลูอาลาขึ้นค่ะดูราคาอันนี้ได้มาในราคาฉันชอบจังเลยอ่ะแขกรับเชิญที่จดราคาไว้ทุกอัน 114,000 ฮะมีเหมือนมีแพงอยู่นะหลุยอ่ะหนังหนุ่มเขาดีอ่ะเนาะนี่ดูดิยายหลุยเขาไม่เคยจะทำให้ผิดหวังในเรื่องของหนังหนุ่มของเขาไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรจนสิ้นแต่นี่ก็คือใช้บ่อยสุดใส่ได้ทุกอย่างเป็นคนชอบใส่ของเยอะเพื่อนชอบบอกเหมือนถุงขยะพอใส่ของเยอะใช่ป่ะแล้วบางทีมันหันทางเนี้ยมันหันทางเนี้ยกลายเป็นถุงเลยพี่แต่มันมีประมาณ 300,000 กว่าสีทำไมพี่ถึงเลือกสีดำมารู้สึกมันใช้ได้บ่อยไงเพราะเราแบบกะเอามาใช้จริงจังถ้าเราใช้สีขาวหรือสีอื่นอ่ะมันก็จะเลอะง่ายใช่แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยใช้เหมือนกันนะของน้องมีแกนี่คืออะไรคือเป็นคนที่พ่อแม่ไม่เคยซื้อกระเป๋าให้เลยแต่อันนี้เป็นอันแรกที่พ่อซื้อให้มันก็เลยเป็นชิ้นที่แบบมีความหมายทางใจอ่ะอันนี้คือของยี่ห้ออะไรอ่ะโบเทก้าอ๋อในโอกาสอะไรคะตอนนั้นวันเกิดชวนพ่อไปเดินไอคอนเลยก็ไปเดินเข้าช็อปโบเทก้าแล้ววันนี้น่ารักไหมแต่แรกพ่อก็บ่นอะไรดูไม่เนี่ยมันคืออะไรนี่เป็นไงก็ไม่รู้สิมันเก๋ดีนะป้าแบบถ้าแบบกึ้งกึ้งกึ้งป้าก็เอาดีเดี๋ยวป้าซื้อให้ครั้งแรกแบบโตมา30กว่าปีเป็นอะไรที่พ่อซื้อให้เงียบเชียวไม่มีตะโกนนี่แบบบอกเงียบมากเอาจริงนะอยากขยี้กว่านี้แต่นี้พ่อซื้อให้แต่ว่าไม่ได้แกเพราะพ่อซื้อให้สุดพ่อซื้อให้ดีหมดแหละของขวัญจบเรื่องของกระเป๋าค่ะครบถ้วนทุกใบเวอร์เดี๋ยวเราจะไปดูรองเท้ากันเห็นเอามามากมายไก่กองเหมือนกันไปดูค่ะมาที่รองเท้ากันบ้างซึ่งมาเป็นผ้าใบล้วนเวอร์ใช่ไม่ค่อยซื้อรองเท้า
แบรนด์เนมเท่าไหร่เขาเป็นคนไม่ค่อยใส่ส้นสูงจะชอบบ้าผ้าใบที่บ้านก็จะแบบมีแต่สนิเกอร์เยอะมากพวกไนกี้อาดิดาสอะไรคือเยอะมากแต่น้องคนนี้เขาจะมีความน่ารักบ้องแบ๋วอ่ะสีม่วงนิดๆแต่พี่ตอนแรกคือแบรนด์นี้ก่อนเป็นประกาศให้รู้ว่าเราใส่รองเท้าไซส์อะไรแล้วรองเท้าใหญ่อ๋อประกาศเออจริงประกาศเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วขาเราเล็กตอนนั้นเราขาใหญ่เราอ้วนพอใส่รองเท้าที่มันใหญ่อ่ะขาจะเล็กเว้ยเราเลยซื้อ2รุ่นนี้มาซึ่งเหมือนกันแต่ต่างกันที่สีนิดหน่อยคือคนที่ใส่อันเนี้ยแล้วขาเล็กอ่ะก็เพราะนี่ไงคาร์ดิโอ24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะเนี่ยคือเป็นฟิวรถถังทั้งหมดใช่แต่อันนี้มีเรื่องเล่าเล่าสินี่รองเท้าแต่งงานฉันนะฉันใส่คู่นี้ใช่เหรอฉันไม่ใส่ต้นสูงอุ๊ยเป็นเก๋อ่ะทำไมถึงเลือกคู่นี้เป็นรองเท้าแต่งงานคะถ้ามันแว็บออกมาจากชุดมันก็จะดูเก๋นิดนึงเพราะมันกุชชี่ฮะไอ้ฉันก็ถ้าตรงเนี้ยเข้าใจได้แว็บออกมาแป๊บไงอ่ะแม่เผื่อแว็บแต่ถ้าไม่แว็บก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่แว็บหรอกวันจริงอ่ะเพราะมันมีสุ่มอยู่ข้างในเราไม่คิดอยากจะใส่แบบส้นสูงหรองานแต่งงานนะรู้สึกว่าพี่เพชรเราก็เลยเลือกซื้อเป็นสมาร์ทบายสนิกเกอร์แล้วทำไมต้องเป็นคู่นี้สนิกเกอร์มีเป็นร้อยนี่หนูเห็นแล้วมันแบบนี่แหละรองเท้าเจ้าสาวเป็นอีกพลิกสำหรับคนที่อยากจะใส่แล้วแบบสบายนะคือถ้าอยากได้สูงอ่ะไปเติมส้นข้างในก็ได้แล้วน้องมิกกี้เมาส์คนนี้ราคามาได้ยังไงเป็นคนชอบดิสนีย์แล้วตอนนั้นกุชชี่เขาทำกับดิสนีย์แล้วเขาก็ออกรองเท้าคู่นี้มาน่ารักมากเลยอุ้ยอยากรู้จังเลยสนิกเกอร์ที่พี่แบบซื้อแพงที่สุดมันคือกี่บาทจะหนีปะอันนี้ล้างหลุยอีคู่นี้ 37,000 เออ 37,000 เป็นหลุยวิกตองทำไมถึงเลือกซื้อคู่นี้คะมันเท่อะแล้วมันก็ดูชิคอะเลิกไม่ชิคอะชิคมันก็ชิคดิมันก็เป็นฟิลสนิกเกอร์ไงแต่ว่าแบบอย่างเราอาจจะไม่ใช่สายสนิกเกอร์ตรงมันแปลกมันดูล้ำมันดูเหมือนอวกาศแต่เวลาผู้หญิงใส่แล้วมันจะดูแบบเท้ายาวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบชนีเท้าเล็กหรอไม่ตัวเองดูขาเล็กมากกว่าเท้าเล็กแล้วแต่โฟกัสจริงด้วยคนก็จะมองว่าเราจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เท้าใหญ่แต่รองเท้าเป็นทรงใหญ่หลอกตาคิดเองเอาละค่ะหมดในหมวดหมู่ของความเป็นรองเท้าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แอคเซสซอรีที่บริเวณตรงนี้ค่ะเข้ามาในส่วนของความเป็นแอคเซสซอรีก็ไม่น้อยนะถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับแบบเคยดูในรายการคนอื่นเขาว่าเออก็เยอะนะเพราะนี่เป็นคนไม่ค่อยใส่แอคเซสซอรีรู้สึกตัวเองไม่เหมาะกับใส่สร้อยกับต่างหูไม่ค่อยเออแต่ไม่เข้าอ่ะก็จะมีแค่แบบนาฬิกากำไรแล้วก็แหวนที่ใส่แล้วก็แว่นเป็นสองแว่นกันแดดไม่แต่ที่แว่นอะเอาที่มีเรื่องเล่ามาก็คือซื้อมาทำไมอะไรแล้วขนอันนี้ซื้อเพราะขนมันใส่ยังไงอะเออทำคิ้วมาทำไมเขียนคิ้วเพื่ออันนี้มันเหมือนคิ้วปุยด้วยนะเราเขียนคิ้วเพื่ออะไรอะอันเนี้ยใส่ครั้งเดียวใส่วันที่ซื้อซื้อต่างประเทศแน่เลยซื้อต่างประเทศแม่งมีต่างประเทศกับอะไรที่เป็นขนๆมันรู้สึกหน้าหนาววินเทอร์แต่พอมาใส่ที่ไทยอ่ะแกลองคิดดูใช่ไหมไปเดินห้างแล้วใส่เนี่ยแปลกเคยประกาศลงขายได้ไม่มีใครซื้อลดราคาแล้วราคาก็ไม่ไปจิวงชีด้วยเนาะซื้อมาเท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่าบาทไหมสองหมื่นโอ้ยอันนี้มีขนอ๋อมีขนก็ประมาณ20,000กว่าแล้วก็นี้ด้วยตอนเห็นแล้วมันสวยนะมันมุกปะมันแบบแปลกๆอ่ะหรือที่เขาบอกให้ใส่ตรงแบบสันจมูกเออพี่ลงมาข้างล่างเออเนี่ยเห็นไหมและไอ้ที่ไม่ได้ลองได้เท่าไหร่โอ้ยจริงปะเนี่ยเอามานี่สิไหนชาแนลตรงไหนโอ้จริงด้วยซึ่งชาแนลที่เขียนไว้อะด้วยความที่เป็นเลนส์สะท้อนนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะข้างๆไงอ๋อโอ้ยนี่มีอยู่ตรงนี้นิดนึงซึ่งอะไรผมปิดนะเท่าไหร่แว่นอะไม่ได้กด3กว่าฉันว่าชาแนลอ่ะอันนี้ที่ใส่บ่อยสุดก็เลยซื้อมา2สีเลยเพราะว่าเวลาไม่แต่งหน้าอีนี่มันปิดหมดปิดหมดของคุณนิวเคลียร์ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดหมดนะคะหน้าเขาหน้าเราไม่เท่ากันปิดหมดเออเขาเป็นคนชอบแว่นอะไรที่มันแบบใหญ่ไปยันคิ้วเนาะเป็นน้องดิออร์ใช่ดิออร์ปิดหมดซื้อสีอะไรมาก่อนดำหรือขาวดำแล้วชอบเลยตามด้วยขาวถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอไม่ชอบสร้อยอันนี้กำไรฮะอุ้ยแต่ถ้าเป็นฉันนะแหกค่ะแหกแล้วแล้วใส่เดี๋ยวไม่ได้ใส่ของน้องดิออร์เส้นนี้ทำไมเราถึงเลือกซื้อคือถ้าสังเกตจะใส่แต่พิงโก้ฉันก็ชอบพิงโก้เออเวลาสีทองรู้สึกทองไปอะเนาะทองไปอะเมื่อไหร่ที่มีคำว่าพิงโก้ถึงแม้ว่าใส่ออกมาปุ๊บจะทำไมทองแต่พอมีคำว่าพิงโก้รู้สึกพิงโก้ก็เป็นพิงโก้หมดเลยอันนี้ก็พิงโก้หรอพิงโก้พิงโก้แม่นี่ทองพิงโก้อันนี้พิงโก้อันนี้โก้ทองว่ะหมวกตัวเป็นจีนราคาแรงก
ับกระเป๋าไปจริงๆนี้มีเรื่องเล่าซื้อแล้วลืมว่าตัวเองซื้อแล้วแล้วก็เลยซื้ออีกใบนึงซื้อไปแล้วใช่ป่ะแล้วมันเป็นสีม่วงเราก็เออสีม่วงแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วผ่านไปมาแบบน่าจะแบบ 3-4 เดือนไปที่ช็อปอีกเขาบอกเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ความคิดของเราก็คือเข้ามาใหม่แต่จริงๆคือสีเหลืองอะเข้ามาใหม่ตรงนี้เหลืองเป็นขอบน้อยนึงขอบน้อยนึงขายไหมไปแล้วทำยังไงกับเขาอะผู้ชายอุ้ยจิตใจเมตตาให้ผู้ชายก็เป็นของขวัญไงซื้อแล้วซื้อซ้ำเขารู้แล้วเนี่ยเขารู้วันนี้แหละจะมีช่วงนึงอาจจะบ้านาฬิกานาฬิกาก็ต้องพิงโกนะถ้าลงทุนกับอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วคือนาฬิกาตอนนั้นนะลงทุนประมาณ10ล้านกับนาฬิกาโอ้เขาบอกว่าตอนมันขึ้นกว่าทองอย่างรุ่นนั้นเราซื้อมา 2.5 แล้วมันเคยขึ้นไปถึง5ตอนนี้ตกมาล้าน9ไม่ขายทำใจไม่ได้แต่เดี๋ยวมันก็คงขึ้นอีกละมั้งก็เลยช่วยกันเข็นๆหน่อยนี่ขนาดคงไม่ชอบเอ็นเซอรี่แต่คุณเจนชันก็เห็นว่าคุณมีคาทุ่งคาเทียเยอะอยู่นะทำไมถึงเลือกซื้อเป็นรุ่นเลิฟ2สีเพราะเรามีความรักก็คืออันนี้ก็มีคนซื้อให้ไงมีคนนึงอันนี้คนนึงสวัสดีค่ะวันนี้แจ็คจะมารีวิวค่ะแจ็คกี้ซื้อเองค่ะซื้อเองค่ะซื้อเองค่ะตอนแรกที่เข้าช็อปคาเทียคือเองก็ชอบคาเทียใช่ป่ะคนขายเนาะเขาก็จะต้องขายว่าลองเป็นแหวนก่อนไหมครับแบบจะได้แบบราคาไม่แรงมากนี่ก็แต่แหวนมันต้องมีคนซื้อให้นะพี่ก็ซื้อเป็นกำไรเว้ยนานรอมาหลายปีก็เลยโอเคช่างแม่งทีนี้อยากจะได้เลยซื้อไปเลยจ้ะไม่ต้องรอผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายเข้ามาแล้วซื้อให้ฉันจะขายวงของฉันจ้ะตัดมาที่ข้อคิดการช้อปปิ้งของคนนิวเคลียร์คือนิวว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าเราซื้อด้วยเงินเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนซื้อไปเลยถ้าอยากได้ใช่ไหมอยากได้อาเก็บตังค์ทุกวันนี้ก็คือสอนให้ได้การทำงานแล้วสมมติเขาอยากได้อะไรมันแพงไม่เคยบอกว่าเอ้ยแม่งแพงเกินไปไม่แต่บอกอยากได้ใช่ไหมอะทำงานช่วยป้ามาขายของบางทีมันเป็นแบบตัวฉีดยาให้เราแบบมีพลังในการทำงานด้วยไหมใช่ไหมลองให้กำลังใจด้วยวิธีนี้ดูแล้ววันนี้นะคะขอบคุณพี่นิวเคลียร์มากเลยนะคะให้เราพังตู้แบบสุดๆแล้ววันนี้นะคะขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะ Arcadia Suite Bangkok โรงแรมใจกลางเมืองที่มีห้องพักเป็นห้องสวีททุกห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันติดตามโปรโมชั่นห้องพักผ่าน Facebook ได้เลยนะคะที่ Arcadia Suite Bangkok หรือว่าโทรก็ได้ค่ะที่022539400ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าสุดแสนจะน่ารักของเรานะคะกับ Comfort Beauty Perfume ค่ะสามารถเลือกกลิ่นที่ชอบตามสไตล์ที่ใช้ได้เลยนะคะถ้าใครนะคะเป็นสายพีชชอบกลิ่นพีชแนะนำเลยนะคะกลิ่นลูกพีชแล้วก็ดอกคาเมเลียได้เลยค่ะหรือถ้าเป็นสายเฟรชนะคะชอบกลิ่นสะอาดเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็ต้องกลิ่นเฟรชชาวเวอร์และซิตรัสค่ะเสริมลุคที่ชอบด้วยกลิ่นที่ใช่กับ Comfort นะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะพังตู้ถ้าเราหรอกว่าใช่ฉันออกแบบเองไปเรียนคอร์ดเว้ยแล้วมันมีคนที่เป็นบัดดี้เราน่าจะชอบเรามากเขาให้ปาเต้เราก็ต้องรับเพราะว่าเป็นเกมบัดดี้เขาจะมันคือการเล่นบัดดี้ที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันไม่ใช่แค่นั้นนะแบบต่างหูชาแนลเนี่ยก็ให้แล้วก็ส่งดอกไม้มาให้ทุกวันแบบวันละช่อทุกวันเป็นเวลาแบบ1เดือนแล้วสุดท้ายเขาเรารู้ไหมว่าเป็นเขารู้เพราะว่าเฉลยทำไงอ่ะก็ขอบคุณเขาแล้วก็แบบอยากจะให้เขาคืนแต่เขาเอ้ยไม่เอาเขาให้มันเป็นเกมมันคือแบบการทรีตบัดดี้เราเทรนบัดดี้เราอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ยังสดอยู่ไหมจ๊ะก็แบบแนะนำได้นะบุ้ยเดี๋ยวหลังไมดูคลิปพังตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องมอนเพลย์กราวด์ได้ตรงนี้เลยค่ะ